ำเสนอในวันนี้ค่ะเอาละค่ะพร้อมค่ะเด็กๆตั้งใจนะคะเอาละเอาไหนลองอ่านสิเก่งมากค่ะลูกไก่ต้มแม่ไก่ออกไข่วันละฟองเห็นไหมคะน่ารักเหลือเกินเด็กๆชอบไหมคะเพลงแม่ไก่ใจดีนะคะของบริษัททิวลิปนะคะคุณครูต้องขออนุญาตนำเสนอเพื่อการศึกษาของเด็กๆโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็เด็กๆทั่วประเทศด้วยนะคะเอาละค่ะสองตาดูเลยลูกสองตาดูค่ะเยี่ยมมากเลยแม่ไก่ร้องยังไงลูกแม่ไก่ตื่นแต่เช้าไหมแม่ไก่ตื่นแต่เช้าเพื่อต้อนรับวันใหม่นะคะแล้วแม่ไก่ก็ออกไข่วันละฟองออกไข่เสร็จแล้วฟักไข่ก็เลยกลายเป็นลูกไก่ที่ร้องยังไงลูกอ้าวกลายเป็นลูกไก่ที่ร้องเจี๊ยบเจี๊ยบส่วนแม่ไก่ร้องว่ายังไงนะแม่ไก่ใช่หรอคะเนื้อเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้แม่ไก่ร้องยังไงนะใช่หรอคะไหนใครร้องได้ร้องเสียงแม่ไก่ใครร้องได้เอกอีเอกเอกอีเอกเอกอีเอกอีเอก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 อีเอกเอกอีเอกเอกอีเอกเอกอีเอกอีเอกเอาละค่ะไปดูในสไลด์เลยค่ะวันนี้เรื่องราวดีๆนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะเอาแล้วเรียนปลายทางค่ะขอเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะแม่ไก่
ยมมากเลยเด็กๆหลายคนอ่านเสียงดังฟังชัดบอกว่าวันนี้คุณครูรัชนีพรนำเสนอในเรื่องราวของการแสดงแนวคิดและหาคำตอบจากอะไรเอ่ยจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดขึ้นนั่นเองเอาละค่ะเนื้อเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงเกี่ยวกับแม่ไก่ออกไข่ไหนเด็กๆลองช่วยกันระดมสมองสิคะลองคิดสิว่าโจทย์ปัญหาจากเนื้อเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆช่วยตั้งโจทย์ปัญหากันสักนิดหนึ่งได้ไหมคะไหนใครตั้งโจทย์ปัญหาได้ข้อนี้คุณครูมีรางวัลให้ด้วยเอานักเรียนปลายทางลองฝึกตั้งโจทย์ปัญหาหรือว่าแต่งโจทย์ปัญหาจากเนื้อเพลงแม่ไก่ใจดีที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเอาขอเป็นธีรพัฒน์นุ่มจุ้ยกันเรียกกันนะคะเอาเพื่อนๆปรบมือหน่อยธีรพัฒน์นุ่มจุ้ยนะคะเขาเป็นหัวหน้าห้องนะคะแล้วก็ได้ร้องเสียงไก่ไก่มันร้องว่ายังไงลูกไหนลองร้องเสียงไก่ให้เพื่อนๆฟังสิเอกเอกอย่างเดียวเหรอคะในเนื้อเพลงค่ะเมื่อสักครู่นี้เอาใครร้องเสียงไก่ได้เดี๋ยวคุณครูมีรางวัลให้อ้าวฟังธีรพัฒน์เดี๋ยวร้องเสียงไก่สิลูกเพื่อนๆปลายทางเขากำลังฟังอยู่ฮะร้องเป็นเพลงด้วยร้องเป็นเพลงด้วยเพื่อนๆช่วยหน่อยกลุ่มที่หนึ่งเด็กๆคะเด็กๆฟังแล้วเด็กๆก็ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้ป.1/3ออกอากาศการร้องเพลงเรียนเสียงของแม่ไก่ยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คุณครูนำเสนอต่อนะคะมะรืนนี้ก็นำเสนอต่ออีกคุณครูอยากจะฟังเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางร้องเสียงไก่ตามเนื้อเพลงได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเอาสำหรับวันนี้เพื่อนของเรานะคะหัวหน้าห้องเรียนแต่งโจทย์ปัญหาสักนิดหนึ่งจากบทเพลงแม่ไก่ใจดีที่คุณครูรัชนีพรได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะไหนลองฝึกแต่งโจทย์สิลูกจะแต่งว่าไงดีคะแม่ไก่ออกไข่5ฟองแล้วไงต่อคะแม่ไก่ออกไข่5ฟองแล้วฉันซื้อไข่ไก่มา3ฟองฉันซื้อไข่ไก่มาอีก3ฟองแล้วไงคะเอามาทำอะไรกันเอามารวมเอามารวมกันแล้วเป็นอะไรคะลูกสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเป็นอะไรคะเป็นไข่ไก่ใช่ไหมทั้งหมดกี่ฟองเพราะฉะนั้นคำตอบยังตอบคุณครูไม่ได้นะคะคุณครูให้หนูแต่งโจทย์ปัญหาจากบทเพลงแม่ไก่ใจดีเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นธีรพัฒน์นุ่มจุ้ยได้ฝึกแต่งโจทย์ปัญหาไปแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะลูกนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาคุณครูได้นำเสนอไปแล้วว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะโจทย์ต้องการทราบเรื่องราวของอะไรนะคะเพราะฉะนั้นปรบมือให้เพื่อนของเราค่ะแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ชัดเจนเอาต่อไปค่ะวีรวัฒน์พระขันชัยบ้างเอาละค่ะวีรวัฒน์คนนี้อาจจะเรียนเสียงร้องของแม่ไก่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นใช่ไหมเอาไหนร้องเรียนเสียงร้องแม่ไก่ดังๆลูกเอ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 าละค่ะอ่ะพอก่อนอ่ะฝึกแต่งโจทย์ปัญหากันก่อนนะคะแม่ไก่ออกไข่ถ้าเหมือนกันลูกจากบทเพลงมีทั้งแม่ไก่มีทั้งลูกไก่มีทั้งไข่ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถแต่งโจทย์ปัญหาจากเนื้อเพลงได้นะคะไหนลองฝึกแต่งสิแม่ไก่ออกไข่เป็นเลข2หลักบ้างเลขหลักเดียวมันง่ายเกินไปนะคะให้เป็นเลข2หลัก2จำนวนค่ะแต่ผลลัพธ์นั้นต้องไม่เกิน100นะคะแม่ไก่ออกไข่ยืนตัวตรงค่ะยืนตัวตรงแม่ไก่ออกไข่วันละ10ฟองเอาแล้วไงต่อคะแม่ไก่ออกไข่วันละ10ฟองแล้วไงอีกแตกเป็นลูกไก่5ตัวมั่วแล้วค่ะเขาเรียกว่ามั่วแล้วนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาตอบเด็กๆต้องตั้งใจนะคะหลายคนที่ตั้งใจแต่มีอีกหลายคนที่สนทนากันเอาให้โอกาสแก้ตัวห้ามัวนะคะเด็กรุ่นใหม่เขาบอกว่าต้องคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นนะคะ
ห้ามมัวก็คือพูดไปเรื่อยนะคะโดยที่ไม่ถูกต้องนะคะเอาให้โอกาสแค่ตัวค่ะเขาอาจจะตื่นเต้นนะเอาให้โอกาสเพื่อนนิดหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งฟังด้วยนะคะแม่ไก่ออกไข่เอาแม่ไก่ลูกไก่บ้างไม่ต้องแม่ไก่ออกไข่นะคะเอาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ลูกเกี่ยวกับไก่เกี่ยวกับไข่ไม่จำเป็นต้องแม่ไก่ออกไข่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถคิดได้อย่างกว้างๆนะคะอย่าไปจำกัดนะคะอย่าไปจำกัดว่าเราต้องเป็นแม่ไก่ออกไข่คนนี้ออกมาก็แม่ไก่ออกไข่คนนี้ออกมาก็แม่เป็ดออกไข่ไม่เอาอ่ะให้โอกาสแก้ตัวเอาเพื่อนๆปรบมือหน่อยให้กำลังใจนะคะอ่ะลงมือค่ะลงมือลูกไก่10ตัวซื้อลูกไก่มาอีก3ตัวอ่ะมองไปที่กล้องค่ะไม่ต้องมองคุณครูแล้วตอนนี้เพราะหนูเป็นดาราแล้วหนูต้องนำเสนอแล้วนำเสนอเพื่อการศึกษานะคะเอาเร็วๆๆเดี๋ยวเวลาหมดซะก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูรีบไปแล้วนะเป็นกี่เอาเร็วๆฮะเดิมได้กี่ตัวอะไรนะคะไม่ชัดเจนเลยอ่ะพูดใหม่ฟังด้วยนะคะฟังด้วยลูกไก่10ตัวซื้อลูกไก่มาอีก3ตัวเอาเลข2จำนวนค่ะ2หลัก2จำนวนไม่เอาอ่ะ3ตัวไม่เอาละเอาไว้เทอมที่1เทอมที่2นี่ต้องเป็นเลข2หลัก2จำนวนหรือ2หลักกับหลักเดียวนะคะผลรวมไม่เกิน100เอาใหม่อ่ะเร็วนะให้เวลา1นาทีค่ะมีลูกไก่10ตัวซื้อมาอีก20ตัวอ่ะต่อไปรวมกันได้กี่ตัวรวมอะไรคะเอาอะไรมารวมกันคะลูกไก่ต้องบอกด้วยว่ารวมลูกไก่กี่ตัวไม่ใช่รวมกี่ตัวพอคุณครูถามงงๆห้ามงงอ้าวให้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ1นาทีค่ะเร็วๆมีลูกไก่10ตัวซื้อมาอีก20ตัวรวมลูกไก่ได้กี่ตัวรวมมีลูกไก่ได้กี่ตัวมั่วแล้วนะคะมั่วเล็กน้อยห้ามมั่วนะเอาคิดไว้ในใจเลยกลุ่มที่1คิดไว้ในใจชิดนุชาออกมาอ่ะประเมินชิดนุชาหน่อยค่ะชินุชาเขาไม่มั่วแน่นอนนะคะคนนี้ตั้งใจเรียนยิ้มตลอดเอาชินุชาออกมาค่ะห้ามพูดเพ้อเจ้อนะคะห้ามพูดเรื่อยเปื่อยเขาเรียกว่ามั่วเราไม่มั่วนะลูกนะปลายทางตอนนี้เขากำลังแข่งขันกันตั้งโจทย์ปัญหาเลยทีเดียวเขาสนุกมากเอาเร็วเดี๋ยวละครั้งหมดยกที่หนึ่งซะก่อนเอาเร็วสิได้ไหมคะได้ไหมที่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรลูกคนไหนคุยมากนั่นแหละคุณครูจะเรียกออกมาถามเพราะว่าห้องนี้พูดเก่งสนทนาเก่งเรียนเก่งตกลงตอบได้ไหมตั้งโจทย์ปัญหาได้ไหมได้ไหมคะที่ไม่ได้เพราะอะไรถามตัวเองสิสู้ปลายทางเขาไม่ได้ละตอนนี้ปลายทางเขานำริ้วแล้วทุกๆโรงเรียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1ไม่ได้คะแนนนะคะคะแนนเป็น0ทันทีเลยนะคะเอาละค่ะอ่านการแสดงแนวคิดและหาคำตอบพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ1 2 3เอาละค่ะคุณครูให้การบ้านเกี่ยวกับแม่ไก่ใจดีนะคะให้เด็กๆทุกคนไปนอนฝันไปนอนคิดเป็นการบ้านว่าเรานั้นจะแต่งโจทย์ปัญหาจากเพลงแม่ไก่ใจดีได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงแนวคิดและหาคำตอบกันก่อนนะคะเอาละค่ะพร้อมค่ะวันนี้คุณครูนำเสนอตัวอย่างที่1ฝึกอ่านพร้อมกันค่ะ